ก็สวัสดีนะครับนะครับก็เป็น EP ที่3นะครับที่จะมารีวิวมหาเวทนะครับรุ่นนี้กำลังสุดฮอตเลยนะครับฮอตจริงๆนะครับนะฮะไม่แพ้คัชชาบารมีแน่นอนนะครับรุ่นนี้การันตีได้นะครับของพี่เอกเมืองเหนือนะครับนะฮะผู้จัดสร้างนะครับนะเมื่อคืนนี้ผมไปดูเขาประมูลเนื้อซาตินนะครับทองทิพซาตินเฉยๆนะครับปิดด่วน 2,000 นะฮะโอ้โหแบบรุ่นนี้แรงมากจริงนะครับนะไม่ได้ปั่นกระแสนะครับนี่เป็นเรื่องจริงนะครับนะฮะนี่เรื่องจริงนะครับผมก็ไปประมูลมาเหมือนกันนะครับเมื่อคืนนี้แต่ก็ไม่ทันเขานะก็เลยไปสั่งปิดเอามาเลยนะครับเพื่อมารีวิวนะครับนะฮะอ่ะมาดูนะครับเป็น EP ที่3ครับกับรุ่นเหรียญรุ่นมหาเวทหลวงพ่อพัดนะครับบุญญากาโมนะครับนะฮะเป็นเนื้อซาตินนะครับนะฮะรุ่นนี้จัดสร้างน้อยนะครับไม่ถึง 25,000 เหรียญ นะครับสำหรับเหรียญที่แจกจ่ายสำหรับคนที่เช่าบูชานะครับนอกนั้นก็จะมีของกรรมการและของอะไรไปก็น่าจะอยู่ประมาณ 23,000 ถึง 25,000 นะครับรวมมาของกรรมการกับของอะไรด้วยนะครับนะครับที่ออกมาให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาของหลวงพ่อได้มาเช่าบูชากันนะครับนะครับเหรียญนี้นะครับโอ้โหดูนะครับเนื้อซาตินนะครับนะฮะสวยงามนะครับสวยงามนะครับขนาดคัชชบารมีนะครับนะเนื้อซาตินนะครับนะฮะสวยๆก็ไป 2,500 2,800 เกือบ 3,000 แล้วนะครับนะฮะแค่ไม่ถึงเดือนนะครับคัชชบารมีไม่ถึงเดือนนะครับและดูมหาเวทจะไปได้ขนาดไหนครับเมื่อคืนนี้ผมเห็นบอกปิดด่วนนะฮะเหรียญเดียวกันแบบของผมเลยนะครับ 2,000 นะครับประมูลกันจบผิดไปที่ 1,000 กว่าบาทมั้งฮะเมื่อคืนนี้นะครับก็เหรียญซาตินนะครับนะฮะสวยงามนะครับเป็นอันนี้เป็นทองทิพย์ซาตินลมซาตินเดี๋ยวนี้เขานิยมซาตินกับ 2K นะครับซาติน 2K นวะนะครับปอกลูกปืนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็งานหน้ากากนะครับแล้วก็เนื้อเงินนะครับแต่เนื้อเงินไม่ต้องพูดถึงหรอกครับเขายังไงเขาก็นิยมใครๆก็ชอบนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อซาตินนะครับนะฮะมหาเวทนี่ก็ลังนึงจะมีซาตินอยู่ไม่กี่เหรียญนะครับนะฮะลังนึงจะมีซาตินอยู่ไม่กี่เหรียญนะครับลมซาตินนะฮะมีทองแดงซาตินอัปก้าซาตินทองทิพซาตินนะครับวันนี้ก็มารีวิวเหรียญทองทิพซาตินให้ดูครับนะครับหมายเลข477นะครับพอพานคือทองทิพซาตินดูพุทธศิลป์ของพี่เอกเมืองเหนือได้แก่บล็อกออกมานะครับนะฮะรุ่นนี้นะครับพุทธศิลป์สวยมากนะครับไม่แพ้คัชชบารมีเลยนะครับนะดูคัชชบารมีสวยยังไงนะฮะคัชชบารมีสวยยังไงนะฮะมหาเวทสวยแบบนั้นนะฮะของพี่เอกเมืองเหนือดูคัชชบารมีนะครับคัชชบารมีนี่ก็ไปไกลแล้วนะครับเหรียญนี้ไปตกถึง 2-3,000 แล้วนะฮะออกมาไม่ถึงเดือนนะครับโอ้โหในกลุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับทองทิพซาตินนะครับนะดูพุทธศิลป์ทางเหนือนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะเป็นท้าวเวทนะครับด้านหลังนะครับนะฮะเป็นท้าวเวทสุวรรณนะครับเหยียบราหูอมจันทร์ด้วยนะครับนะท้าวเวทสุวรรณนะครับมีอะไรเนี่ยกระบองมีจักรมีกรีนะครับมีสังนะครับนะฮะโอ้ยแบบทำได้สวยมากพุทธศิลป์ครับดูตัวหนังสือนะครับเป็นแท่งคมชัดนะครับสำหรับเนื้อลมซาตินนะครับผมบอกเลยนะครับใครไม่เก็บนี่จะร้องรู้งี้อู้ยรู้งี้เก็บดีกว่ารู้นี้เก็บดีกว่านะครับนะฮะผมจะอุ้มไว้เยอะเลยนะครับนะฮะรุ่นนี้นะครับถ้าผมไม่ได้ผมจะหาขวาดมาให้หมดเลยนะครับนะครับเนี่ยขอบเหรียญ นะครับรุ่นนี้นะครับไม่ผิดหวังจริงๆนะของพี่เอกเมืองเหนือนะครับที่จัดสร้างรุ่นนี้มานะครับอันนี้เป็นเนื้อซาตินนะครับขอเก็บรูปแป๊บนึงนะครับเนื้อซาตินนี่สวยงามนะครับเดี๋ยวนี้เป็นชื่นชอบนะครับหลายท่านนี่ก็กำลังชอบเลยนะครับเนื้อซาตินเก็บสะสมซาตินมีซาตินมี 2K 3K นะครับนะฮะที่นิยมนะแล้วก็ปอกลูกปืนเหรอปอกลูกปืนนะฮะแต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าซาตินกับ 2K 3K นะครับตอนนี้นะครับก็เป็นรองแค่นวะแค่นั้นเองนะครับนะฮะเป็นรองแค่นวะนะฮะผมพูดเรื่องจริงซาตินบางรุ่นนี่แพงกว่าอัปก้าเลยนะครับนะฮะแพงกว่าอัปก้านะฮะผมบอกให้นะครับอันนี้ก็เป็นคัชชบารมีนะครับเอ้ยไม่ใช่มหาเวทนะครับมหาเวทนะครับนี่กล่องเป็นแบบนี้นะครับเพิ่งปลุกเสกมาไม่กี่วันนะครับบางคนเขาอุ้มไว้เลยเขายังไม่ออกนะครับเขาอุ้มไว้อยู่นะครับเขาอุ้มไว้อยู่เขาอุ้มดูราคานะฮะนะครับเขาอุ้มดูราคาอยู่นะฮะราคานี่ไปเร็วมากนะครับมหาเวทนะครับนะครับ
อันนี้ผมต้องมารีวิวแต่ละเนื้อให้ดูเลยนะครับนะฮะเพราะเหรียญผมชอบเป็นชีวิตจิตใจจริงๆนะครับงานพุทธศิลป์ของพี่เอกเมืองเหนือนะครับนะฮะแกะบ๊อบแกะลายเป็นเสมานะครับเป็นเสมาดูครับความคมชัดนะครับของซาตินนะครับทำไมคนถึงนิยมชื่นชอบนะทองแดงซาตินก็สวยอัลปาก้าซาตินก็สวยนะครับนะฮะเขาบอกมีเนื้อรุ่นนี้มีเนื้อเงินซาตินด้วยนะครับนะฮะนะฮะน่าจะมีนะครับจัดสร้างไม่เกินไม่ถึงรวมทั้งของกรรมการน่าจะอยู่ 24,000 กว่าเหรียญ นะครับนะฮะก็ยังเป็นที่ไม่ทั่วถึงนะครับนะฮะจัดสร้างไม่เยอะนะครับพอคชบารมีนะครับแต่ขนาดคชบารมีคนยังตามหากันเพียบเลยนะฮะนะครับยังไม่พอสำหรับลูกศิษย์ลูกหาเลยนะครับนะฮะนะฮะจัดสร้างน้อยนะครับ 20,000 กว่าเหรียญ นะครับนะฮะนะครับรุ่นนี้ก็เป็นเนื้อซาตินนะครับนะฮะเนื้อซาตินนะครับเป็นเสมานะครับตรงห่วงดูห่วงนะครับจะห่างๆกันอย่างนี้นะครับห่วงนะฮะนะพุทธศิลป์นะครับแกะลงแกะลายดูครับนะสวยงามนะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวผมไปหาเช่ามาแล้วผมจะมารีวิวแต่ละเนื้อแต่ละเนื้อแต่ละโรงยามาให้ดูนะครับถ้ามีนะฮะผมจะหาเช่ามาเก็บไว้แล้วมารีวิวนะครับรุ่นนี้นะฮะรอปีหน้านะครับค่อยจะไอ้นี่นะครับนะฮะรุ่นนี้โอ้โหไม่รอปีหน้าผมว่าเดือนไม่ถึงเดือนก็ราคาก็พุ่งขนาดเดี๋ยวนี้ก็มาพุ่งนะลุงละ600แล้วนะ600 5 600แล้วนะครับนะบางคนก็ยังไม่ออกยังอุ้มไว้อยู่ก็มีนะครับนะฮะรุ่นนี้นะครับนะดูพุทธศิลป์ครับเป็นท้าวเวสสุวรรณอย่างสวยงามนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเนื้อซาตินนะครับเนื้อซาตินนะฮะทองทิพย์ซาตินทองแดงซาตินแล้วก็มีอัปกาซาตินเนื้อเงินซาตินคำว่าขึ้นซาตินนี่เป็นที่นิยมกันหมดนะครับซาติน 2K 3K นะครับนะฮะนะครับซาติน 2K 3K นะครับนะฮะผมบอกได้เลยรุ่นมหาเวทนี่เนื้อล่างๆแทบจะไม่มีเนื้อล่างๆเลยเนื้อล่างๆเนื้อทองทิพย์อะไรก็ลงยาเต็มสูบนะครับเนื้อทองแดงก็ลงยาเต็มสูบจริงๆเลยนะครับนะฮะลงยาลงอะไรเต็มสูบนะฮะนะฮะลงยาทำแบบได้สวยอ่ะคุ้มค่านะครับท่านเช่าไปท่านคุ้มค่าเลยแหละนะฮะผมบอกให้เลยนะครับกับรุ่นมหาเวทนะครับนะฮะของผมก็มีไม่กี่เหรียญนะไม่กี่เหรียญนะครับนะฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราก็ไว้แค่นี้เดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวผมก็จะมาหารีวิวให้อีกเป็น EP ผมจะไล่เป็น EP ไป EP 1 EP 2 EP 3ไปนะครับกับรุ่นนี้นะครับชอบนะครับชอบเป็นการส่วนตัวนะครับก็ต้องรีวิวเยอะหน่อยนะฮะนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับกับรุ่นมหาเวทนะครับเนื้อทองทิพย์ซาตินนะครับเนื้อซาตินนะครับนะฮะนี่นะครับคมเข้มคมโอ้ยผมบอกเนื้อซาตินนี่ครับใครได้ไปนี่ขึ้นคอไปละเด็ดเลยนะครับดูเกสงเกสาหลวงพ่อนะครับดูครับคมชัดหน้าตาเหมือนมีชีวิตเลยนะครับนะฮะดูเส้นสายนะครับโอ้ยดูครับนะฮะนี่แหละครับเขาเรียกว่าลมซาตินทำไมเป็นที่นิยมนะครับนะฮะสวยงามจริงๆนะครับสวยงามดูด้านหลังท้าวเวทนะครับมหาเวทนะครับรุ่นนะครับดูท้าวเวทสุวรรณนะครับนะฮะนะครับมีทั้งหลวงพ่อมีทั้งท้าวเวทเหรียญเดียวจบเลยนะครับแฝนเหรียญเดียวนี่จบหมดทุกอย่างมีทั้งหลวงพ่อพัดมีทั้งท้าวเวทด้านหลังมีทั้งราหูนะฮะเหรียญเดียวนี่จบเลยนะครับท่านได้ไปนี่ท่านจบเลยนะฮะนี่นะฮะโอ้ซาตินขึ้นคอเลยนะครับนะฮะกับเนื้อเงินนะฮะผมก็ได้เนื้อเงินมาด้วยนะครับเนื้อเงินไม่รู้ไปไหนละหายไปไหนแล้วไม่รู้เนื้อเงินได้เนื้อเงินมาเหรียญนึงนะครับไปไหนแล้วไม่รู้ฮะเนื้อเงินค่อยไปไหนละได้เนื้อเงินมาเหรียญนึงอยู่ไหนไม่รู้นะฮะเนื้อเงินแล้วก็ได้เนื้อนวะมาด้วยได้เนื้อนวะมาด้วยนะฮะนะครับเนื้อเงินค่อยหายแล้วมั้งนี่เนื้อเงินนะครับนี่ดูเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับเนื้อเงินนะทำไมรุ่นนี้ถึงออกมาแพงครับเพราะทำหน้ากากทองคำเนื้อเงินหน้ากากทองคำของผมนี่จัดสร้างแค่40เหรียญ นะครับนี่หน้ากากทองคำแบบนี้นะฮะนะครับลงยาฟ้านะครับหน้ากากทองคำนี่มีแค่40เหรียญ นะครับเนื้อทองคำมี1เหรียญราคาจองเนื้อเงินนะครับอยู่ที่ 5,000 นะฮะตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ไหลไปไกลแล้วนะครับนะไหลไปไกลแล้วนะครับเนื้อเงินไหลไปเยอะเลยนะครับเอาไว้ขึ้นคอครับนะฮะขึ้นคอบูชาไว้ขึ้นคอนะครับอันนี้ก็ซาตินก็ไปได้นะครับนะใครมีอยู่ก็ดีใจด้วยนะครับของมหาเวทนะครับนะฮะเดี๋ยววันหน้าเราก็จะมารีวิวกันอีกนะครับถ้ามีเนื้ออะไรเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับกับรุ่นมหาเวทหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับนะฮะกับเนื้อซาตินนะครับโอ้ยคมชัดจริงๆนะครับนี่ฮะทองแดงซาตินเขาจะออกแดง
อันนี้ทองทิพย์ซาตินเขาจะออกเหลืองๆแต่โอ้โหทองทิพย์ซาตินสวยนะฮะทองทิพย์ซาตินสวยอัปกาซาตินก็สวยนะครับอัปกาซาตินจะออกขาวๆนี่ทองแดงซาตินนะครับนะฮะเดี๋ยววันหน้าเรามาชี้จุดเป็นจุดตายให้นะครับนะคัจฉบารมีก็รู้กันแล้วนะว่าจุดเป็นจุดตายเขาอยู่แถวไหนนะครับนะฮะจุดแท้จุดปลอมจุดใจตั้งว่างั้นเถอะนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับกับเหรียญรุ่นมหาเวทหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับทีมงานจัดสร้างทีมนี้ไม่ทำไม่ผิดหวังครับนะฮะทีมงานพี่เอกเมืองเหนือครับสวัสดีครับ